ครับผมมาพูดถึงการเสริมทัพของชลบุรี FC กันหน่อยนะครับล่าสุดได้กองหน้าโควต้าต่างชาติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นทางด้านของคริสคอร์เตสนะครับหัวหอกร่างยักษ์ชาวอเมริกันนะครับก็มีความสูง193ซมก็ถือว่าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับชลบุรี FC ในฤดูกาล2019ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นรายที่8ที่ทีมดึงเข้ามานะครับดูประวัติของคริสคอร์เตสหน่อยในวัย30ปีนะครับต้องบอกว่าเคยผ่านการค้าแข่งในลีกของประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับทั้งสโมสรชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นชีวาส USA นะครับออเรนจ์เคาน์ตี้บลูแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือฟินิกซ์ไรซิ่งนะครับตั้งแต่ปี2016ถึง2ปีปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักแล้วก็ลงสนามให้กับทีมมากกว่า81นัดด้วยกันนะครับใช่ครับโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงไปถึง19ประตูนะครับก็คว้าอันดับที่3ในลีกรองของเมเจอร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยฮะถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะครับครับผมก็เดี๋ยวจะมาผนึกกำลังกับพวกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ กฤตทวีการนะก็ต้องรอดูว่าชลบุรี FC เนี่ยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับ